สิ่งกรีดลั่นต้นสังกัดยืนยันยอนบินและซนเยจินเดทกันอยู่จริงหลังภาพหลุดติ่งกรีดลั่นต้นสังกัดยืนยันแล้วสหายผู้กองและสหายเซรีจากซีรีส์เรื่อง Crash Landing on You กำลังเดทกันอยู่จริงโดยทางสำนักข่าวดิสแพทของเกาหลีใต้ได้รายงานว่ายอนบีนและซนเยจินพระเอกและนางเอกจากซีรีส์Crash Landing on You นั้นกำลังเดทกันเป็นเวลากว่า8เดือนแล้วซึ่งก่อนหน้าที่ทั้งคู่ก็ได้ปฏิเสธเรื่องความสัมพันธ์แต่แล้วในที่สุดต้นสังกัดของยอนบินอย่าง VAST Entertainment ได้ออกมาเผยว่านักแสดงหนุ่มยอนบินและนักแสดงสาวซนเยจินได้พบกันผ่านทางโปรเจกต์ต่างๆและหลังจากที่ละครเรื่องล่าสุดของพวกเขาได้จบลงความรู้สึกดีๆของทั้งคู่ที่มีต่อกันและกันได้พัฒนาขึ้นเป็นความสัมพันธ์สุดโรแมนติกส่วนทางต้นสังกัดของสหานเซรีหรือซนเยจินโดยทาง MS Team Entertainment ก็ได้ออกมายืนยันเช่นกันว่าทั้งคู่ได้รู้จักกันผ่านโปรเจกต์การแสดงต่างๆและหลังจากที่เสร็จสิ้นการถ่ายทำละครของทั้งคู่พวกเขาก็ได้พัฒนาความสนใจในกันและกันและมาจบลงที่การเดทกันซึ่งก่อนหน้าที่ต้นสังกัดของทั้งคู่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์นั้นทางดิสแพทได้นำรูปของซนเยจินที่กำลังขึ้นรถของยอนบินออกมาเปิดเผยด้วยยอนบินและซนเยจินได้มีผลงานร่วมกันในภาพยนตร์เรื่อง The Negotiation ในปี2018ก่อนที่จะมาเจอกันอีกครั้งในละครยอดนิยมอย่าง Crash Landing on Youในปี2019 Crash Landing on You ซีรีส์ที่ได้รับความนิยมทั้งในไทยและเกาหลีใต้เป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนของประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ Crash Landing on Youเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทางช่องTVN และยังเป็นซีรีส์ที่มีเรตติ้งสูงสุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้รองจากเรื่อง Sky Castle อีกด้วยหมอเจี๊ยบหวานรับปีใหม่ขอบคุณเดียแฟนสาว4ปีดูแลไม่ห่างหมอเจี๊ยบหวานรับปีใหม่ขอบคุณเดียแฟนสาว4ปีดูแลไม่ห่างเริ่มต้นปีใหม่มันก็ต้องหวานหวานกันหน่อยงานนี้หมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณินถือโอกาสแฮปปี้นิวเยียร์และอวยพรเดียแฟนสาวเนื่องในโอกาสครบ4ปีที่คบกันมาแต่จะให้มาแค่คำอวยพรอย่างเดียวมันก็ดูจะน้อยไปคุณหมอเลยจัดเป็นคลิปมาเลยพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าแฮปปี้นิวเยียร์แอนด์แฮปปี้ CTHAnniversary Day อบุตรซาร่าขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มทุกอย่างในชีวิตเราโชคดีมากที่มีมีมีขอบคุณที่รักและดูแลเราแบบนี้มาตลอด4ปีและตลอดไปอีแฟรงฟรายแอนเดอร์ป้าที่รับปีใหม่ก้องห้วยไร่ต้อนรับน้องกะเพรานักร้องสาวคลอดลูกอีกคนข่าวดีรับปีใหม่นักร้องสาวคลอดลูกอีกคนก้องห้วยไร่โพสต์ต้อนรับน้องกะเพราลูกสาวเกิดวันดีเช้าวันปีใหม่1มกราคม2564ก้องห้วยไร่หรืออัครเดชยอดจำปาเผยภาพแรกสมาชิกใหม่น้องกะเพราลูกสาวขณะนักร้องสาวเบลคณิษฐาคลอดลูกสาวอีกคนพร้อมเผยด้วยว่าเบลถึงขั้นแอบร้องไห้วันเจอผลกระทบเผยความในใจถึงลูกติดก้องสองคนก้องห้วยไร่สายเปเบลถึงขั้นนั่งไหว้ไอ้เต้าลูกเต้าเมียแต่งรอบสามที่นี่เลยยินดีต้อนรับเด็กหญิงฐานิตายอดจำปากะเพราสู่โลกที่สวยงามแห่งนี้พ่อได้พยายามจัดสรรโลกใบนี้ไว้รอหนูแล้วนะแต่ไม่รู้จะเพียงพอกับหนูหรือเปล่าที่เหลือก็อยู่ที่หนูจะขวายคว้าและเติบโตด้วยตัวของหนูเองนะลูกแต่ไม่ต้องแกล้งว่าจะโดดเดี่ยวเพราะพ่อกับแม่ฝากเนื้อฝากเลือดไว้ที่ตัวเจ้าแล้ว9 นาฬิกา 14 นาที
วันที่1มกราคม2564ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากลูกนักร้องของแท้เกิดวันปีใหม่เกิดมานำโชคดีๆมาให้พ่อแม่ขอให้เป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายยินดีนำจรายินดีด้วยจ้าคุณพ่อก้องคุณแม่เบลยินดีด้วยนะคะออกมาร้องเพลงเลยนะลูกๆนักร้องของแท้เข็งเรงทั้งแม่และลูกค่ะเป็นต้นตั้งแต่เกิดไม่เคยมีแคนสุดดีใจเผยบ้านหลังแรกขอหลวงพ่อทันใจสำเร็จฝันเป็นจริงมุ่งมั่นกตัญญูแคนอติรุธโพสต์ได้เป็นเจ้าของบ้านหลังแรกหลังไม่เคยมีตั้งแต่เกิดอยู่แต่บ้านพักครูจ่อแก้บนหลวงพ่อทันใจขอสำเร็จแคนเดอะสตาร์หรือแคนอติรุธผู้ประกาศข่าวและดีเจโพสต์ข่าวดีต้อนรับปีใหม่ของขวัญปีใหม่ของตัวเองเป็นภาพบ้านครั้งแรกลงโซเชียลพร้อมเผยด้วยว่าของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดของผมตั้งแต่ยังเด็กฝันอยากมีบ้านสวยๆสักหลังครับเพราะตั้งแต่เกิดมาก็อยู่บ้านพักครูซึ่งเป็นบ้านของหลวงมาโดยตลอดเรียกง่ายๆคือไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเลยสักครั้งจำได้ว่า7ปีที่แล้วตอนมาดูบ้านหลังนี้พ่อชอบมากและตัดสินใจว่าจะซื้อแต่ด้วยราคาของบ้านที่สูงมากสำหรับเราทำให้เราคิดหนักกันอยู่เหมือนกันว่าจะไหวไหมเพราะเดี๋ยวพ่อก็เกษียณแล้วอาชีพการงานของแคนเองก็ใช่ว่าจะมั่นคงแต่ในเมื่อตัดสินใจซื้อแล้วก็ต้องทำให้ได้ตั้งแต่ซื้อบ้านมาไม่เคยลงรูปบ้านเลยครับเพราะรู้สึกว่ายังไม่ใช่ของเราเต็มร้อยแต่วันนี้ขอลงหน่อยเพราะผมผ่อนหมดแล้วแหววไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะทำได้ขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสได้ทำงานต่างๆทำให้แคนทำได้สำเร็จความดีใจตอนนี้คือเรามีบ้านเป็นของตัวเองให้พ่อกับแม่ได้อยู่อย่างสบายใจไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเป้าหมายต่อไปได้เวลาเก็บตังจ้าปอลอเมื่อ33เดือนที่แล้วได้ขอหลวงพ่อทันใจว่าถ้าสามารถปิดยอดบ้านได้ปลายปีซึ่งเอาจริงๆด้วยยอดที่เหลือตอนนั้นมันดูเป็นไปไม่ได้เลยจะเอาพวงมาลัย 1,000 พวงไปถวายปีหน้าต้องพระธาตุดอยคำไปเชียงใหม่ละจบด้วยสายมูเฉยส่งกำลังใจให้ทุกคนครับปีหน้าสู้ๆกันต่อไปโดยมีเพื่อนๆพี่น้องเดอะสตาร์คนบันเทิงเข้ามาร่วมยินดีชื่นชมในความมุ่งมั่นกตัญญูของหนุ่มแคนจำนวนมาก